สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ผักเหลียงผัดใส่ไข่อร่อยแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการสุดยอดครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารใต้นะครับผมแล้วก็พบกับ1เมนูครับที่ถือว่าเด็ดสุดยอดเลยครับผมก็คือผักเหลียงผัดใส่ไข่นี่แหละครับรสชาติมันช่างอร่อยลงตัวนะครับเห็นเมื่อไหร่ก็อยากทานเมื่อนั้นผักเหลียงนะครับมีถิ่นกำเนิดแถบทวีปเอเชียครับแถมคาบสมุทรมาลายูเติบโตได้ดีบริเวณที่มีอากาศร้อนชื้นครับความสูงจากน้ำทะเลก็ประมาณ 50-200 เมตรครับประเทศไทยพบมากนะครับบริเวณภาคใต้ของประเทศครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่และคุณประโยชน์สุดๆของผักเหลียงเนี่ยมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเรามาดูที่ข้อแรกกันเลยครับผักเหลียงนะครับช่วยให้สายตาดีครับผักเหลียงเนี่ยอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนครับสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญทั้งยังเป็นสารตั้งต้นในการสร้างวิตามิน A อีกด้วยครับมาถึงข้อที่2นะครับจากการวิเคราะห์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานกองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพบว่าในผักเหลียง100กรัมนี่นะครับจะประกอบไปด้วย400แคลอรี่ครับมีไขมันนะครับมีโปรตีนมีฟอสฟอรัสมีวิตามิน A วิตามิน B นะครับมีไนอาซินมีน้ำนะครับมีคาร์โบไฮเดรตโอ้โหมากมายครับและสุดยอดไปกว่านั้นครับมาดูข้อที่3กันครับผักเหลียง100กรัมหรือ1ขีดนี่นะครับไม่รวมก้านนะครับจะให้เบต้าแคโรทีนสูงถึง1089ไมโครกรัมหน่วยเรตินัลครับสูงกว่าผักบุ้งจีน3เท่านะครับมากกว่าผักบุ้งไทย 5-10 เท่านะครับมากกว่าใบตำลึงหรือว่าผักที่ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งเบต้าแคโรทีนอย่างแครอทด้วยครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับมาดูข้อที่4กันครับผักเหลียงนี่นะครับเป็นผักที่บำรุงกระดูกให้แข็งแรงครับกรมอนามัยจัดอันดับให้ผักเหลียงนี่นะครับเป็น1ใน10ของผักที่มีแคลเซียมสูงมีสรรพคุณในการบำรุงกระดูกให้แข็งแรงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาทกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดนะครับการแข็งตัวของหลอดเลือดไม่เว้นแม้แต่การหลั่งฮอร์โมนบางชนิดครับและด้วยคุณสมบัติมากมายขนาดนี้นะครับผมชาวมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยกินผักเหลียงนะครับเพื่อบำรุงเส้นเอ็นกระดูกและบำรุงสายตาอีกด้วยครับ wow. ใครที่ชื่นชอบเมนูผักเหลียงนะครับผัดใส่ไข่นะครับหรือต้มกระทินี่นะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและสำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านก็จะได้รับชมก่อนใครครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ